สวัสดีครับทุกคนนิวเชียร์พลครับผมสวัสดีค่ะเมษาเอพิลค่ะก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกหลังจากที่ผมขอแต่งงานไปนะครับ เป็นไงบ้างคะไอ้หลิวเขิน ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับของโซเนวาคิรีนะครับที่ร่วมมือกับผมนะครับในการทำให้เซอร์ไพรส์นี้เกิดขึ้นมานะครับก็ดีใจมากน่ารักมากน่ารักทุกคนเลยแต่นี่น่ารักสุดก็วางแผนอยู่นานโหนานเท่าไหร่ว่าเป็นเดือนมั้งจริงเหรอว่าแบบโหแล้วเคยท่องในหัวนะท่องในหัวทุกวันเลยนะจะพูดว่าอะไรดีว่าจะบอกว่ายังไงดีจะยังไงดีจะไงดีถึงเวลาจริงลืมหมดเลยถึงเวลาจริงแบบก็เหมือนพูดโครงนั่นแหละที่อยากพูดแต่ว่าไม่รู้มันไม่มีอะไรต้องพูดอ่ะคือมันแบบก็นั่นแหละมันไม่มีอะไรจะพูดอ่ะแล้วก็นั่นแหละตื่นเต้นมากตื่นเต้นทั้งวันแล้วก็แบบไม่รู้ดิมันตื่นเต้นมากไม่รู้จะทำยังไงแล้วมีคือพีคสุดคือฝนตกคือแบบอยู่ในห้องกำลังจะไปที่เซาท์บีชแล้วแบบฝนตกแล้วแบบเฮ้ยเช็ดฝนตกทำไงดีวะแล้วเราก็แบบได้แต่พรนะแบบเฮ้ยขอให้ฝนหยุดแต่คิดว่าน่าจะตกไม่นานเพราะว่าแดดยังออกอยู่ฟ้ามันก็ฟ้าเปิดอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ดีฝนตกลงมาเลยแบบโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วตาย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 ทำไงดีทำไงดีทำไงดีแต่ก็นั่นแหละโชคดีก็คือฝนก็ผ่านไปนะครับฝนแบบตกลงมาให้แบบชุ่มฉ่ำนิดหน่อยพอถึงเวลาพระอาทิตย์ตกจริงก็ไม่มีฝนสวยงามฟ้าเปิดมากฟ้าเปิดสวยงามมากแล้วก็ระเบิดแสงสวยมากเลยใช่ใช่ฟ้าสวยมากเลยค่ะตอนพระอาทิตย์ตกคือแบบโหไล่สีแบบสวยมากจริงสีส้มสีเหลืองอมชมพูอะไรสวยมากฟ้าสวยมากเป็นไงบ้างหลังจากมีแหวนอยู่ที่นิ้วนางข้างซ้ายแหวนสวยไหมสวยน่ารักมากเลยนี่ชอบมากเลยจะถ่ายให้ดูน่ารักเป็นแหวนที่แต่ว่าไม่ได้ทำเล็บอ่ะ เป็นแหวนของคุณพ่อคุณแม่เม็ดนี้เพชรเป็นของคุณแม่นะครับจากแหวนคุณแม่แล้วก็ไปทำแลกตัววงใหม่ตัวเรือนใหม่เหรอนั่นแหละทำตัวเรือนใหม่แต่ว่าเอาเพชรอันเดิมมาใส่เป็นความตั้งใจเลยว่ายังไงก็แล้วแต่อยากจะเอาเพชรเม็ดนี้มาอยู่ในแหวนแล้วก็เอาแหวนวงนั้นมาขอตรงตามที่อยากได้น่ารักมากชอบมากรู้สึกไงคะรู้สึกดีใจแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่พี่เซอร์ไพรส์อะไรได้สำเร็จความรู้สึกก็จะพูดไงอืมท้ายสุดแล้วพอจังหวะนั้นจริงๆมันก็ไม่ดูนะเป็นโมเมนต์ที่แบบดีมากมันเป็นโมเมนต์ที่ตื่นเต้นดีแฮปปี้แต่ก็แบบ speechless อะแต่รู้ตั้งแต่พี่ยังไม่คุกเข่าเลยยังไม่ได้พูดอะไรเลยทำไมเพราะว่าพี่นิวอะแล้วก็แปลกๆก็มองหน้าใช่ป่ะแล้วก็อะไรอะแล้วเขาก็เหมือนน้ำตาคอๆน้ำตาไหลยังไม่ได้พูดอะไรเลยป่ะอะไรอะอะไรแล้วคือต้องเป็นจังหวะนี้แหละต้องขอตอนนี้นี่แหละเพราะว่าแบบไม่รู้มันอะไรมันออกมาอธิบายไม่ถูกแบบยังไม่ได้อ้าปากพูดสักคำเลยขอน้ำตาไหลแหละขออยู่ตรงนี้ตื่นตันตื่นตันตื่นเต้นหลายอย่างโอ้หลายความรู้สึกมากเป็นไงบ้างอะเคยขอแต่ในละครขอชีวิตจริงเป็นไงตื่นเต้นกว่าเยอะในละครไม่ลืมบทนะเออชีวิตจริงลืมหมดเลยลืมหมดทุกอย่างลืมแบบทุกอย่างมันแบบโหโหแบงค์มากแล้วแบบเอ้ยยังไงวะไม่รู้แล้วก็ปล่อยจริงปล่อยไปตามฟีลแหละปล่อยไปตามธรรมชาติคือมันมีอะไรจะพูดกันแล้วอะไม่รู้นะรู้สึกว่ามันแบบจริงอืมมันรู้กันหมดแล้วน่ารักก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะเขาก็ทำอะไรน่ารักน่ารักโรแมนติกแบบนี้ก็เป็นจริงจะบอกให้เป็นคนแบบไม่โรแมนติกเลยความโรแมนติกศูนย์แ
ันนี้แบบประทับใจมากเฮ้ยมันเกิดฉันครั้งเอ้ยมันเกิดเธอครั้งนี้ฉันก็เคยทำนะเออใช่ๆๆเออใช่โอเคอันนั้นคือ perfect แบบอันนั้นครั้งแรกอันนี้ครั้งที่2เลยเพราะว่าคือจริงๆเค้าก็พยายามจะเซอร์ไพรส์อะไรหลายอย่างแหละรู้ทันหมดใช่แต่เราอ่ะรู้ทันตลอดรู้หมดก็เลยแบบแบบเหมือนยังไม่ทันได้เซอร์ไพรส์อ่ะก็แบบแผนแตกก่อนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่รู้ก่อนอะไรเงี้ยแต่เอาจริงนะอันเนี้ยก็เหมือนแบบแอบรู้ก็แล้วกันก็แบบเอ๊มันจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาแบบบอกพามาเที่ยวแล้วก็แบบไม่ยอมบอกว่าที่ไหนเราก็เตรียมชุดมาเยอะมากที่เห็นอย่างนี้คือแอบเตรียมมาใช่แอบเตรียมมาแต่ไม่รู้ว่าแบบจะขอหรือไม่ขอหรืออะไรยังไงตอนไหนแต่เตรียมมาไว้ก่อนกลัวเห็นชุดขาวนี่คือเตรียมชุดขาวมา4 ชุดนะบอยใส่ทุกวันขอก็ขอไม่ขอก็ไม่ขอแต่ว่าฉันจะใส่ทุกวันฉันคือฉันต้องสวยไว้ก่อนเพราะฉันอยากมีรูปแบบตอนขอแต่งงานแล้วชุดขาวยังไงฉันก็ต้องขอมีชุดขาวฉันจะใส่ทุกวันเธอจะทำอะไรก็เธอจะขอหรือไม่ขอก็แล้วแต่เธอใช่ขนาดแบบว่าคือเอาเดรสที่เป็นชุดขาวมา4 ชุดแล้วก็แบบเสื้อยืดที่แบบว่าหมายถึงชุดทะเลที่เอามาทั้งหมดคือ4 ขาวหมดเราจะสแตนบายพร้อมต่อเลยล่ะคือมีพี่ชมพู่พี่ชมพู่อารยาเขาเป็นไอดอลใช่จำได้ว่าเขาเคยมาเล่าในรายการว่าแบบเหมือนตอนพี่นัทจะมาขอแต่งงานเขาอะใส่ชุดขาวแบบเป็นเดือนใส่ทุกวันคือรอใส่ไม่รู้ว่าวันไหนอะไรอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าทำบ้างเผื่อแต่ว่าก็ต้องเผื่อใจไปด้วยเผื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็โควิดด้วยเนาะอะไรอะไรก็ยากเหมือนกันแต่ว่าเราก็โอเคถือว่าเตรียมพร้อมประสบความสำเร็จแต่เอาจริงตอนแรกอะก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าจะมาขอ2 คนนะก็คือแอบคิดในใจว่าเออตอนขอเขาน่าจะแบบอยากให้มีแบบครอบครัวมีเพื่อนมีอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยจริงจริงตอนแรกก็อยากแหละแต่ว่าด้วยโควิดด้วยอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบจำกัดการเที่ยวที่ค่อนข้างจะแบบเล็กลงแล้วก็ยากขึ้นการเดินทางทุกอย่างก็ยากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดออกไปแล้วก็พยายามนั่นแหละอยากจะให้ออกมาดีที่สุดแต่พอเป็นโซเนวาคือก็แบบก็คิดแต่ก็ไม่คิดเพราะว่าโอ้โหโซเนวาบินมาอย่างนี้โอ้แบบไม่มีละพงเพื่อนอะไรไม่มีละไม่มีแน่ช่างภาพจะมีไหมไม่มีแน่เลยหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่เออหรือมันใช่นี่แหละอะไรไม่รู้แต่เตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนเพื่อความพร้อมนี่แล้วทางโรงแรมก็เตรียมนี้ไว้ให้นี่เขาเตรียมไว้กระดาษแล้วก็มีนี่ด้วยมีที่หมวกด้วยใช่มีหมวกด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนแบบขออะไรเสร็จก็แบบมันพัดตกทะเลไปก็เลยไม่มีแล้วตอนนี้แต่ตอนเย็นเนี่ยน่ารักมากกลับมาในห้องเมื่อสักครู่นี้ระหว่างที่เราไปกินข้าวครับนี่มีสนิกพีกันเนี่ยให้ดูรูปก่อนเขาทำการ์ดไว้นะจากโซเนวาคิริก็แบบแสดงความยินดี Congratulations นะครับคุณนิวกับคุณเมษาwishing the both of you all the happiness in the world เฟิร์นนะครับ your barefoot butler เป็นบัตเลอร์ของเราเองก็ขอบคุณพี่เฟิร์นแล้วก็สตาฟทุกคนเลยที่เกี่ยวข้องนะครับที่ช่างภาพด้วยเราเบื้องหลังหน่อยไหมโอ้เบื้องหลังเหรอเห็นอะไรพี่เขาบอกคุยนานโอ้คุยนานมากอยากรู้เหมือนกันคุยไลน์คุยอะไรแบบโอ้จริงๆต้องบอกว่าการจัดทริปนี้คือยากมากเราแบบติดต่อคนเยอะมากเพราะว่าอยากจะให้เป็นทริปที่สมบูรณ์ที่สุดรวมถึงพอทางโรงแรมเนี่ยมีตอนแรกเราเครียดนะว่าเฮ้ยเราจะเอาตากล้องไปยังไงจะเอาทีมไปยังไงอยากเก็บภาพเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็คุยไปคุยมาคือโรงแรมเขาก็มีเหมือนเป็นแพ็กเกจเราก็เลยเอาแพ็กเกจนี่แหละที่มีทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยจะได้ไปถึงไปขอโรงแรมนี้ใช่โรงแรมเขาแพ็กเกจอยู่แล้วแล้วเราก็เลยติดต่อมาแล้วก็เลือกแพ็กเกจนี้แล้วก็จ่ายตังค์เขาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีทีมตากล้องให้แล้วก็ดีเหมือนกันจะได้มีภาพเก็บไว้ดูแล้วก็มีเป็นรูปนิ่งกับวิดีโอด้วยเลยวิดีโอก็จะได้ตัดมาฝากทุกคนด้วยรวมถึงตัวเราเนี่ยก็เก็บไว้บน YouTube นี่แหละเผื่อวันไหนอยากกลับมาดูก็จะได้มาดูก็อยากดูแล้วเหมือนกันนั่นแหละก่อนนั่นแหละก็เป็นการเตรียมตัวที่ตื่นเต้นมากแล้วก็พิมพ์หาพี่เขาทุกวันเลยพี่ที่อยู่ที่เนี่ยวันนี้อากาศเป็นไงครับช่วงนี้อากาศเป็นไงครับอากาศดีไหมครับช่วงนี้ฝนตกไหมครับฝนตกไหมครับกลัวมรสุมกลัวมรสุมมากเพราะจริงๆแล้วช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยจนไปถึงแบบกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยจะเป็นหน้ามรสุมของฝั่งจังหวัดตราดแถวนี้คือฝั่งอ่าวไทยนี่คือจะเป็นหน้ามรสุมเลยเราก็ได้แต่แบบเฮ้ยขอให้แบบเจอวันที่
อากาศดีละกันอะไรเงี้ยพออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าที่แล้วทั้งอาทิตย์นี่คือฝนตกหนักมากพายุเข้าหนักมากแล้วเราดูมาว่าวันที่4เนี่ยคือวันเนี้ยจะบอกวันที่วันนี้วันที่4บอกบอกวันที่4เดือน6เนี่ยจะเป็นวันที่อากาศดีสุดของเดือนมิถุนายนแล้วพออาทิตย์ต่อไปเนี่ยจริงๆแพลนไว้จะมาวีคถัดไปนะ11 12 13อะไรประมาณเนี้ยแต่พอไปดูปุ๊บโหอากาศเริ่มไม่ดีแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยวันที่4ดีสุดทั้งนั้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขอเป็นวันนี้เราต้องมาวันนี้ให้ได้แล้วก็รีบมาล็อกวันนี้เลยแล้วก็บอกเขาเลยว่าจะมาวันนี้วันนี้วันนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องแบบอะไรมันต้องแบบกูอยากให้อากาศมันดีอ่ะอยากให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟคเพราะว่าเขาชอบทะเลเขาชอบชายหาดชอบพระอาทิตย์ตกเราก็เลยแพลนว่าเออขอตรงเซาท์บีชละกันเพราะว่ามันมีครบแบบนี้เลยเพราะจริงมีหลายจุดครับส่วนใหญ่ว่ามีหลายจุดมากมีเรือด้วยมีท่าเรือด้วยมีร้านอาหารด้วยแต่เราอยากจะได้แบบพื้นที่โล่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็ได้เห็นฟ้าที่สวยงามของพระอาทิตย์ตกแล้ววันนี้ก็คือได้เห็นจริงๆแสงฟ้าระเบิดสวยแบบเพอร์เฟคมากก็ขอบคุณธรรมชาตินะครับไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็ให้ภาพเล่าเรื่องไม่รู้จะพูดอะไรถ้าถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าจริงๆสำหรับผู้หญิงทุกคนอะเนาะถ้าแบบจะแต่งงานอะไรเงี้ยมันก็อยากแบบอยากมีโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ยน่ารักน่ารักเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอะไรเงี้ยซึ่งก็มีความคาดหวังแต่ว่าไม่อยากคาดหวังสูงมากเพราะว่าเขาเป็นคนแบบว่าแผนแตกบ่อยๆอะไรรู้ทันตลอดอะไรเงี้ยแต่ก็แบบว่าแล้วก็ไม่ค่อยโรแมนติกที่จริงแต่ว่าครั้งนี้ถือแบบว่าเกินคาดประทับใจมากๆแล้วก็มีความสุขมากแฮปปี้มากถูกใจทุกอย่างเลยนะคะทั้งสถานที่บรรยากาศนะคะแล้วก็แหวนก็เลือกได้ถูกใจหลวมไปนิดนึงแต่ก็ผอมลงหรือเปล่าเอ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วก็อะไรดีหลวมก็ดีกว่าใส่ไม่ได้เอออันนี้จริงแต่จำเบอร์ไว้แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าบางทีแหวนบางรูปทรงก็จะไม่เท่ากันถ้าจำได้หนูเบอร์48น่าเป๊ะแต่ว่าบางทีอาจจะแบบด้วยขนาดแหวนด้วยหน้าตัดของแหวนมันทำให้แบบอาจจะมีความหลวมขึ้นนิดนึงหรือว่าคับนิดนึงไม่เข้ากันในแต่ละไซส์อะไรเงี้ยก็โชคดีที่ไม่คับแล้วกันใส่ได้แต่โอเคสถานที่ดีทุกอย่างดีสวยงามมากนะคะแล้วก็ที่โซเนวาคีรีเนี่ยคือจริงๆเป็นที่ที่แบบเหมือนใฝ่ฝันว่าอยากจะมานานมากแล้วคือเคยพูดตั้งแบบหลายปีหลายชาติมาแล้วแต่ก็แบบไม่เคยได้มาได้มาแล้วนี่ก็ได้มาแล้วแถมเป็นทริปที่พิเศษด้วยนะก็ส่วนโซเนวาที่มาลดีฟเดี๋ยวพาไปฮันนีมูนอะไรก็อยากไปมากฮันนีมูนแล้วกันจริงรอฮันนีมูนสัญญาแล้วนะรอฮันนีมูนสัญญาแล้วนะรีบเกี่ยวโอเคได้โอเคตามนั้นแล้วก็อะไรดีพูดอะไรดีมีอะไรจะพูดเยอะแยะอ่ะแต่ว่าแบบตอนนี้ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะพูดไม่ออกเอางี้กันไม่รู้อ่ะคือมันมีหลายความรู้สึกอยู่ในนี้นะแต่ว่ามันพูดออกมาไม่พูดไม่ออกไม่เป็นไรแค่ฟีลก็พอแล้วรู้สึกก็พอแล้วก็ดีค่ะก็ดีน่ารักด้วยทุกอย่างน่ารักเนาะได้แล้วก็อะไรอยากให้พูดอะไรไม่ได้อยากให้พูดอะไรไปดูเบื้องหลังก็ได้อยากให้พูดอะไรไม่ได้อยากพูดอะไรเสียงอ๋อต้องเล่าเรื่องนี้เรื่องอะไรจริงๆอ่ะจะสงสัยก็สงสัยไม่สงสัยก็ไม่สงสัยเพราะว่าแบบมาทริปนี้เขาแบบจัดเต็มมากคือพกกล้องใหญ่กล้องเล็กมีไมโครโฟนไปเอาโดรนอะไรทุกอย่างแล้วคือเป้ไอกระเป๋าอีกกล้องเนี่ยตลอดเวลาแต่ตอนแรกคิดในใจว่าเฮ้ยแต่ถ้ามาขอก็คือแบบมันไม่มีตากล้องไม่มีคนไม่มีใครจะถ่ายเองก็ยังไงจะตั้งกล้องอะไรคือเรารู้แน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าทริปนี้คือแบบอุปกรณ์เขาจะอัดแน่นเป็นพิเศษซึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาถ่ายบล็อกอะไรเงี้ยถ่าย YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็โอเคได้เซตผมด้วยเออเขาเซตผม เขาใส่เสื้อเชิ้ตใส่กางเกงขายาวสีขาวปกติมาทะเลแบบโหเสื้อยืดเสื้อกล้ามขาสั้นตอนนี้บอกอะไรพรุ่งนี้คิดถึงขาสั้นพรุ่งนี้จะกลับไปแต่งเหมือนเดิมแล้วเขาก็เซ็ตผมในของเขาพรุ่งนี้ไม่เซ็ตแล้วพรุ่งนี้ไม่เซ็ตแล้วได้บอกเซ็ตทุกวันไม่เซ็ตแล้วไม่เซ็ตแล้วแล้วก็พอตอนเขาก็บอกเดี๋ยวเย็นนี้จะแบบไปดูพระอาทิตย์ตกเลยแล้วก็โอเคเพราะว่าจริงๆปกติมาทะเลก็ไปดูพระอาทิตย์ตกกันอยู่แล้วซึ่งเหมือนกับว่าวันนี้
พี่ที่เป็นบัตเลอร์เขาก็บอกว่าเอ้ยวันนี้อากาศดีมากนะแบบอยากให้ไปเก็บภาพกันเยอะๆวันนี้ อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่แน่พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้อาจจะเหมือนมีพายุเข้ามรสุมเข้าเขาก็เลยบอกเราแต่ความรู้สึกวันนี้ก็ดีแล้วก็พี่นิวร้องไห้ก่อน หนูก็ได้แต่ยิ้มยิ้มยิ้มแฮปปี้หัวเราะนะคะน้ำตาขอๆนิดหน่อยลองเยอะไม่ได้เดี๋ยวมาสคาร่าเลยไม่เป็นไรเราเก็บภาพมาฝากเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนิวเชียร์คนช่องนี้ด้วยนะครับหรือว่าอยากจะถามให้เรา2คนจะทำ Q&A กันนะครับก็สามารถเม้นคำถามไว้ที่ข้างล่างไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาไปทำ Q&A กันนะครับสำหรับบรรยากาศภาพที่เมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราไปขอแต่งงานนะครับผมก็